มาดูที่นิวซีแลนด์บ้างนิวซีแลนด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถือว่าประสบความสําเร็จในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการใช้มาตราการที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วออกมาได้ไววันนี้ถือว่าตีเหล็กตอนร้อนนะครับสำหรับผู้นําของนิวซีแลนด์ด้วยการประกาศว่านิวซีแลนด์นี่แหละครับคือเซฟเฮเวน คือสวรรค์คือพื้นที่ที่ปลอดภัยของนักลงทุนทั่วโลกดังนั้นรีบเข้ามาลงทุนในนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดานะครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ครับที่เป็นหญิงเก่งอย่างจัสินดาอารเดนบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดแล้วรวดเร็วถือเป็นการรับมือที่ถูกต้องตอนนี้นิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการคุมโควิด -19 และเชื่อว่านิวซีแลนด์จะเป็นเซฟเฮเวน ของนักลงทุนทั่วโลกและตอนนี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติการดูแลด้านสุขภาพรวมไปถึงด้านอื่นๆก็จะดูแลให้ครบถ้วน ถือว่าเป็นการประกาศที่ไม่ธรรมดาและน่าจับตามากของนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าถ้าไปดูผู้ป่วยโควิด1 9ทั่วโลกที่ยืนยันแล้วจากตัวเลขที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มีมากกว่า3 7ล้าน7แสนคนนิวซีแลนด์มีผู้ป่วยไม่ถึง1.500รายรักษาหายแล้ว1.300ลารยายเสียชีวิต21รายและปกติแล้วเงินลงทุนที่เข้าไปที่นิวซีแลนด์ท็อป5เลยนะครับของประเทศที่เข้าไปลงทุนจะมีออสเตรเลียฮ่องกง จีนสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรอย่างล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ Microsoft บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาก็ประกาศจะสร้างศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคแห่งแรกในนิวซีแลนด์ด้วยซึ่งทางผู้นำของนิวซีแลนด์ก็ยินดีกับการตัดสินใจของ Microsoft และบอกว่ารัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่เหมือนกัน สัปดาห์ที่ผ่านมาครับนิวซีแลนด์ก็พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทีเพิ่มเพียงแค่2คนหลังจากที่รัฐบาลบ้านเขาใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวด1เดือนขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสัปดาห์หน้าหรือไม่เพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจกลับมาดำเนินได้ตามปกติตอนนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ครับคุณศิรัตยาถ้ารัฐบาลประเทศไหนสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในประเทศสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติว่า ที่นี่ปลอดภัยสําหรับการใช้ชีวิตและการลงทุนที่นั่นจะได้เปรียบทันทีเลยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ